ในเรื่องนึงเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะเป็น informal education นะครับจะไปถึงจะเป็นครูใช่ครับอันนี้คือหลักสำคัญครับแล้วให้ครูนักเรียนเป็นคนอธิบายใช่ครับให้กับนักเรียนอันนี้คือแพ็คเกจที่เรามีโซเป็นแพ็คที่ท่านเราไม่ทันตาใช่ครับของเยอะเลยของเยอะเลยครับลดเวลาเรียน2ชั่วโมงเพิ่มการเรียนแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องวิศวกรรมการสร้างสะพานที่รับน้ำหนักได้ยังไงเป็นแฮนด์เซตเลยใช่ลักษณะนี้คือแบตเตอรี่มือถือเด็กจะต้องแฮนด์ออนนะก็ต้องจะถือว่าคนเราพอมันติดไฟแล้วนี่ครับที่คนที่รับบริการมาให้เรื่องการสอบเทียบเนี่ยมีอยู่จากความจริงคือตอนนี้การที่สอบการรับหมายนะครับดูแลเรื่องการผ่านระดับสุขภาพของประเทศนะตัวนี้เป็นตัวรองรับในการส่งออกนะครับหมายถึงต้นทุนของโลกนะครับการเกษตรการทำการทำอาหารแล้วก็รองรับการรับประกันด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารในต่างประเทศนะและจากนั้นจะมีการตรวจสอบในทางด้านอาหารแล้วก็สินค้าครับถ้าทำพลาดทั้งหมดครับทั้งแรกจะขาดคุณภาพไม่ได้ถูกไหมเครื่องมือเหล่านี้จะต้องสอบเทียบย้อนอันนี้เป็นตัวซึ่งเอาผิดขึ้นมาเนี่ยแปรรูปไปเป็นไฟเบอร์คุณภาพสูงแล้วละลายน้ำได้สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารคุมน้ำหนักส่วนบริษัทหนึ่งแปรรูปไปเป็นสารเคลือบยาปฏิชีวนะนะครับที่สามารถคอนโทรลจังหวะเวลาในการปล่อยน้ำปฏิชีวนะได้ก็ใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีการเก็บกักอินคัพสเปซเก็บกักน้ำมันเอาไว้ค่ะแล้วดูกระลุ่มมันจะตั้งเรื่องนี้อะไรอันนี้ก็นำวิจัยมาทำผมมีกิจกรรมโรงเรียนนะครับเด็กๆเนี่ยสนใจไดโนเสาร์แต่ว่าสมัยนี้